กาค่ะยิ้มแล้วหน้าแข็งบางคนที่7ที่8ก็มาแล้วนะคะไม่ใช่ยิ้มแล้วมุมปากไปแค่ข้างใดข้างหนึ่งดูหน้าแก่ขึ้นทันทีแทนที่จะสวยแทนที่จะสวยมาสนุกหมอปุ๊บตายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงมากเลยวันนี้นะคะใครเป็นสายโบหรือว่าจ้องอยู่ว่าจะต้องเข้ามาฉีดโบท็อกหรือว่าไม่เคยฉีดเลยอยากรู้กับโบท็อกแล้วคุณหมอคะโบท็อกแบบไหนฉีดยังไงถึงเรียกว่าสวยฉีดยังไงถึงเรียกว่าดีก่อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ฉีดโบท็อกเนี่ยฉีดยังไงก็ได้ให้หน้าดูเป็นธรรมชาติยังไงคะคุณหมอถึงเรียกว่าใบหน้าเป็นธรรมชาตินะคะเราจะต้องแสดงสีหน้าได้ปกติค่ะไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บยิ้มแล้วหน้าไม่ไปยิ้มแล้วหน้าแข็งซึ่งสมัยนี้ถ้าใครทำสวยมาแล้วถูกจับได้เขาเรียกว่าโปะแตกนะคะต้องแบบทำให้เหมือนไม่ทำแต่เด็กขึ้นให้คนทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาถึงสวยขึ้นแต่ว่าดูไม่ออกนะว่าไปทำอะไรมาจุดแรกเลยคือตีนกาค่ะให้ส่องกระจกแล้วก็หยีตาแรงๆเหล่านี้ดูนี่ถ้าใครเป็นเส้นที่ลึกมากนะคะโดยที่ไม่ต้องหยีตาเนี่ยก็จะเห็นเส้นขึ้นคาเลยอย่างแบบนี้ของหมอถือว่าไม่มีฉีดโบท็อกยังไงสำหรับตีนกาให้เรียกว่าฉีดแล้วมันสวยนะคะจะต้องเหลือเส้นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเส้นไม่มีเลยไม่ได้นะเส้นไม่มีเลยคือตาแข็งเวลายิ้มจะเป็นเนี่ยตามันไม่ไปนะคะมันก็จะดูเหมือนเราแสแยะยิ้มเราก็จะสูญเสียความอ่อนหวานไปทันทีเลยนะคะจุดที่2ก็คือหน้าผากนะคะคือเส้นมันมาง่ายหน้าผากเนี่ยบางคน27 28ก็มาแล้วนะคะบางคนกล้ามเนื้อตรงนี้เขาไม่ค่อยทำงานก็จะมาช้าหน่อยแต่ท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่จะมีริ้วรอยมาตามอายุทั้งนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็แก้ได้นะคะด้วยการฉีดโบท็อกซ์หน้าผากนะคะโบท็อกซ์หน้าผากฉีดตรงไหนบ้างอ่ะหมอเปิดให้หมอดูหมอเปิดเหม่งของหมอให้ดูนะคะ1 2 3 4 5เริ่มต้นอย่างน้อยประมาณ5จุดนะคะบริเวณหน้าผากเนาะฉีดยังไงถึงเรียกว่าสวยสำหรับหน้าผากนะคะคือหลังฉีดเสร็จเนี่ยคุณจะต้องขยับคิ้วได้แล้วคิ้วต้องเท่ากันทั้งสองข้างคิ้วจะต้องไม่โก่งดุนะคะบางคนฉีดแล้วคิ้วโก่งขึ้นมาเลยแล้วดุมากแบบนี้คือฉีดแล้วไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าการมองตำแหน่งของแพทย์อาจจะกระจายตำแหน่งได้ไม่ดีอันนี้มันเป็นเทคนิคของแพทย์ทางนั้นนะคะจุดถัดไปก็เป็นจุดที่ฮอตฮิตเหมือนกันแต่จะฮอตที่สำหรับวัยรุ่นนะคะคือโบท็อกซ์กรามนะคะบางคนบอกว่าหมอคะหนูอยากให้หน้ามันแบบเรียวแบบต่อไปเลยอะไรแบบเนี้ยอยากให้มันไม่มีกรามเลยบนใบหน้าหนูค่ะอันนี้หมอพูดตามตรงนะคะถ้าจะให้กรามหายไปเลยเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ากรามเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการเคี้ยวนะคะถ้ากรามหมดไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเคี้ยวข้าวกันแล้วทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดโบท็อกซ์กรามให้หน้าเรียวแบบไหนถึงเรียกว่าสวยนะคะฉีดยังไงให้สวยนะหนึ่งเลยคือแก้มต้องไม่ตอบสองเวลายิ้มเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมชาติยิ้มแล้วมุมปากไปเท่ากันสองข้างไม่ใช่ยิ้มแล้วมุมปากไปแค่ข้างใดข้างหนึ่งแต่คุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณหมออัดเยอะเกินไปนะคะแก้มมันจะตอบเกินค่ะเวลาแก้มตอบดูหน้าหมอนะเวลาแก้มตอบจะเป็นแบบนี้นี่โหนกแก้มหมอจะเด่นขึ้นมาทันทีแล้วเราจะดูหน้าแก่ขึ้นทันทีแทนที่จะสวยแทนที่จะสวย